เรื่องถนิมพิมพาพรเจ้าคุณพระสินีนาสมบัติล้ำค่าแพรวๆจากพระบรมราชนานีพันปีหลวงเปิดคลังเครื่องถนิมพิมพาพรเจ้าคุณพระสินีนาพิลัสกัญญานีงดงามล้ำค่างามสง่าประดับข้างกายเจ้าคุณพระครั้งปฏิบัติภารกิจต้องบอกเลยว่าออกงานกี่ครั้งก็ปังทุกครั้งเลยทีเดียวล่าสุดกลุ่มแฟนเพจ Facebook พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาพิลัสกัญญานีได้โพสต์ภาพเครื่องถนิมพิมพาพรพร้อมเผยรายละเอียดเครื่องถนิมพิมพาพรอันล้ำค่าแพรวๆประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาถนาพิลัสกัญญานีโดยส่วนหนึ่งเป็นเครื่องประดับที่ได้รับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยชิ้นแรกเป็นชุดทับทิมล้อมเพชรซึ่งเครื่องเพชรชุดนี้ท่านเจ้าคุณท่านโปรดเกล้าพระราชทานให้สวมใส่ถึง2วาระด้วยกันวาระแรกวันที่11ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหารในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีเฝ้ารับเสด็จด้วยวาระที่2วันที่5ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งอมรินทรินทรพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9โอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถโดยเสด็จด้วยนอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับชุดสร้อยพระสอเพชรระยะไข่มุกโดยโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถได้สวมใส่สร้อยพระสอเพชรไข่มุกระยะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงในวาระเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิรโดมเจ้าอาวาสวัดมงคลเถาบุญนนท์วิหารณอาคารบุญญาวาสวัดมงคลเถาบุญนนท์วิหารครั้งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีประดับเข็มกลัดอันเป็นเข็มกลัดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราชพระบรมราชนานีพันปีหลวงล้อมเพชรมีอุบะห้อยเป็นทับทิมสีแดงอมชมพูและมรสีเขียวสำหรับสมเด็จพระศรีพัชราบรมราชินีนาถพระบรมราชินีปณีลีทรงเป็นพระอัครพรหมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปทั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่สำหรับเข็มกลัดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ทบรินทราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงชุดนี้นั้นก็เคยปรากฏว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีประดับเมื่อครั้งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่19ธันวาคม2563แล้วด้วยเครื่องถนิมพิมพาพรอลัมค่าแพรวๆประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีเข็มกลัดงานฟาแบเชพระบรมฉายาสาวสิรัตพระบาทสมเด็จพระประมณทีมศรีสินธรมหังกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวหังกุวิทยามล้อมเพชรทรงรูปโล่มีลักษณะเป็นได้ทั้งจี้สร้อยห้อยพระสอและเข็มกลัดขนาดยาว3.7 เซนติเมตรครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระหาจ๊อบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีปฏิมาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเครื่องถนิมพิมพาพรอันล้ำค่าแพรวๆประดับกายเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีชุดมรกต้อมเพชรจากวันที่19ตุลาคมพ.ศ.2563เวลา 16:09 นพระบาทสมเด็จพระวชิรยุรหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลัสกัญญานีได้ติดเครื่องประดับเข็มกลัดมรกต้อมเพชรเป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำรอบด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชรเป็นเพชรแท้อันล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรีไทยเครื่องประดับพระราชมรดชิ้นนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวอยู่รัชกาลที่6ทรงถือเป็นของสูงของกรมราชวงศ์จักรีไม่ทรงนำมาทรงเด็ดขาดเพราะพระองค์มีพระกำเนิดมาจากสามัญชนมาแต่เดิมแต่ทรงจัดให้สมเด็จพระเจ้าพิชินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสิริโสภาพันวดีในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6ซึ่งทรงจะประดับในโอกาสอันสมควรแต่เจ้าฟ้าหญิงไม่ทรงโปรดประดับเครื่องดับชิ้นใหญ่เกินไปแต่ทรงจะประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็กหลังจากพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีสิ้นพระชนแล้วถัดมาอีกเกือบ26ปีเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีก็เสด็จสู่สวรรค์